ขณะฟังธรรมทั้งรวมจิตของตนเข้ามาสู่ร่างกายส่วนมือไม่ต้องประนมก็ไม่เสียความเคารพความเคารพคือการรักษาใจเพื่อให้ได้ระดับกับการรับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปถ้าใจอยู่กับตัวเสียงก็เมื่อเสียงเข้าไปสัมผัสก็ทราบถ้าจิตไม่อยู่กับตัวไม่อาจทราบได้เพราะมีอารมณ์อื่นอยู่ภายในจิตเนื่องจากคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ภายนอกโน้นเสียงอาจเสียงธรรมจึงไม่เป็นอยู่เป็นยาอะไรด้วยเหตุนี้จึงสอนให้ระวังจิตทั้งรวมจิตของตนคือความรู้นั้นน่ะเรียกว่าจิตให้เข้ามาอยู่กับตัวเมื่อจิตเข้าอยู่มาอยู่กับตัวรับรู้อยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปย่อมทราบทุกระยะตลอดเนื้ออัดเนื้อทำลึกตื้นอย่างละเอียดเพียงไรทราบไปโดยลำดับจิตเมื่อรับทราบกับทำไปโดยลำดับก็ชื่อว่าทำงานกับธรรมะไม่ได้ทำงานกับอารมณ์อย่างอื่นงานที่ทำเกี่ยวกับด้านธรรมะเช่นการฟังเป็นต้นย่อมเป็นงานที่จะทำจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นได้ในขณะที่ฟังไม่เหมือนงานอื่นที่จิตคิดไปในแง่ต่างๆเรื่องราวต่างๆนั่นทำจิตให้ฟุ้งซ่านผลก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนภายในใจท่านจึงสอนให้ระวังสังรวมจิตศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรามีธรรมทุกประเภทไว้สำหรับต้อนรับอุปนิสัยของสัตว์ซึ่งมีจำนวนมากได้รับประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนโดยลำดับเช่นเดียวกับห้างร้านที่มีสมบัติมากๆและมีสินค้าทุกประเภทนับแต่ราคาเล็กน้อยขึ้นไปจนถึงราคาอันสูงสุดตามโลกสมมติกันเมื่อลูกค้าเข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดแล้วย่อมจะได้สินค้าประเภทนั้นๆตามกำลังแห่งทุนทรัพย์และความต้องการของตนไม่เสียหวังดังที่ท่านแสดงไว้ในว่าอนุปุพพิกถา5ประการอนุปุพพิกถาแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นลำดับไปตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานเช่นเดียวกับบันไดนับแต่ขั้นเริ่มแรกขึ้นไปถึงขั้น2ขั้น3และขั้นสุดท้ายที่ก้าวเข้าสู่สถานที่ต้องการคือบ้านเรือนผู้ที่ควรจะสอนอนุปุพพิกถาคือเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไปโดยลำดับพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนั้นผู้ที่สมควรที่จะสอนธรรมะขั้นสูงไปถ่ายเดียวก็ทรงสอนธรรมะขั้นสูงโดยถ่ายเดียวเช่นท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านยกธรรมขั้นสูงขึ้นสอนประชาชนทั่วๆไปก็สอนตั้งแต่ทานศีล
อนุปิกถา5คืออะไรบ้างก็คือการให้ทานการรักษาศีลและสวรรค์อาทินบโทษแห่งกามกิเลสทั้งหลายเนคขัมมะสลัดตัดออกจากสิ่งกังวลทั้งหลายเหล่านี้เสียได้นี่เป็นอนุพิกถา5ตามขั้นภูมิอุปนิสัยของผู้บำเพ็ญและผู้สดับธรรมจะพึงได้รับผลประโยชน์จากธรรมขั้นนั้นๆพระองค์ไม่ทรงลดละในสถานที่ที่ควรจะแสดงอนุพิกถา5นี้แต่ทรงลดละอนุพิกถาและแสดงเพียงข้อใดข้อหนึ่งจะบุคคลบางประเภทที่ควรจะทำขั้นนั้นๆโดยลำดับดังท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5คือท่านเหล่านี้ท่านพร้อมแล้วศีลก็มีแล้วสมาธิภาวนาของท่านก็ดีจึงต้องสอนถึงเรื่องปัญญาไปเลยทีเดียวจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราทุกคนต่างมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้สร้างมาด้วยกันทั้งนั้นคือเรื่องยืนยันเราคือความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ใบบาทเสียจริตวิกลวิกาลในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผู้มีความปฏิภัทธ์ยินดีในศาสนาซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐเป็นผู้มีความยินดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้โดยลำดับลำดับนั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันอุปนิสัยของเราว่าได้เคยอบรมมาแล้วจึงมีความพอใจในกุศลธรรมแต่ละประเภทที่เราได้บำเพ็ญมาโดยลำดับประจำนิสัยของเราเป็นการให้ทานเราก็ให้ทานอยู่ทุกวี่ทุกวันให้ทานเป็นจำนวนมากเพราะให้ทานทุกวันวันหนึ่งให้ทานอย่างหนึ่งวันหนึ่งให้ทานอย่างหนึ่งและวันหนึ่งอาจให้ทานมากมากก็ได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีที่ไม่ได้ทานมากอย่างนั้นก็ทานอยู่เป็นประจำและเมื่อประมวลเข้ามาเพียงชีวิตอันเดียวของเรานี้ชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นก็มีมากไม่ใช่น้อยอยู่แล้วยิ่งในภพอดีตที่เราเคยสั่งสมตามนิสัยของเรามาจะมีจำนวนเท่าไหร่เป็นเพียงว่าขณะนี้เราไม่สามารถที่จะทราบบารมีที่เราได้เคยสร้างมามากน้อยตั้งแต่พบใดชาติใดบ้างเท่านั้นเองสิ่งที่ยืนยันให้เราเป็นที่แน่ใจก็คือใจของเราที่มีความเคารพเลื่อมใสและบำเพ็ญตนตามศาสนธรรมเป็นประจำใจนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีพื้นเพมาแล้วฉะ นั้นจึงไม่ควรประมาทอำนาจวาสนาของตนซึ่งจะทำให้จิตใจอ่อนแอและท้อถอยการตำหนิติเตียนเพื่อจะก่อร่างสร้างให้มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนั้นเป็นความชอบธรรมแต่การตำหนิติเตียนตนเองเพื่อความลดน้อยถอยสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงไปนั้นไม่ใช่ความชอบธรรมเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยอยู่เหนือจิตใจของเราแล้วกระซิบกระซาบหรือแทรกซึมเข้าไปให้เกิดความคล้อยไปตามความเห็นอันนี้แล้วไม่อยากสร้างบุญกุศลประเภทต่างๆให้พึงทราบว่านี่คือมารท่านเรียกว่าขันธมารคือความคิดปรุงในสิ่งที่จะ
ขีดกั้นทางเดินอันดีงามของตนถ้าคิดว่าเรายังมีอำนาจวาสนาน้อยถ้าเราก็พยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นด้วยการสร้างความดีอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นเป็นความชอบธรรมคือติเพื่อก่อติเพื่อส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าระดับที่เป็นอยู่เวลานี้อันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้เราเกิดมาก็มันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดบังคับเราให้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเกิดในสกุลนั้นๆแต่ก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเองกรรมที่ควรเป็นมนุษย์ที่ควรเกิดเป็นมนุษย์ได้ถึงเป็นถ้าไม่ควรเป็นไปได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พามเป็นมนุษย์แล้วยังมีอุปนิสัยภายในจิตใจเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในกุศลมีความรักใคร่ชอบใจในศาสนธรรมหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือว่าเป็นผู้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในความเป็นมนุษย์และดำเนินตามทางแห่งมนุษยธรรมได้แก่ธรรมทั้งหลายอันเป็นความสงบร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นศีลเราก็ได้รักษาอยู่แล้วไม่ทราบว่ารักษามาสักกี่วันกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่เราเกิดมานี้ก็เป็นเวลานานและในภพชาติที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องเคยรักษาไม่เคยไม่อยากทำไม่พอใจทำเรื่องพิตะภาวนาคือทานศีลภาวนานี้เราก็ต้องเคยได้ทำเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ถึงแก่นยังไม่ถึงที่ถึงฐานอันเป็นที่พอใจจิตใจจึงยังตั้งรากฐานไม่ได้แม้จะตั้งรากฐานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงกับให้เกิดความสงบเย็นใจประจักษ์ตัวเองก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความดีที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้ย่อมมีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้จึงควรพยายามอบรมทางด้านจิตใจในเวลาว่างอย่าปล่อยปละละเลยอันนี้เป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจิตตภาวนานี้บุญกุศลทั้งมวลที่เราสร้างมามากน้อยแต่อดีตจะรวมลงสู่ที่นี้แห่งเดียวซึ่งเปรียบเหมือนกับธรรมนบใหญ่เป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆนี่ก็เป็นที่ไหลรวมแห่งบุญกุศลทั้งมวลลงสู่ที่ใจนั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนจิตตภาวนาเป็นวาระสุดท้ายเป็นวาระที่จะประมวลคุณงามความดีทั้งหลายให้เห็นประจักษ์ใจตนเองด้วยจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะธรรมนี้ประเสริฐมากยิ่งกว่าธรรมทั้งหลายที่ผ่านมาแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อความพอใจมีแล้วเราย่อมทำได้ขณะที่เกิดความวุ่นวายสายแสไม่อยากจะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบังคับจิตนั้นเป็นสิ่งที่บังคับยากเมื่อจิตคิดอย่างนี้ให้พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงฝึกทรมานจิตของพระองค์มาก่อนแล้วพระองค์ไม่ใช่จิตได้
เป็นจิตอรหัตอรหันต์ซึ่งเป็นจิตที่เรียบร้อยมาแล้วตั้งแต่ก่อนทรงผนวดจนกระทั่งถึงทรงผนวดนั้นแล้วเป็นจิตที่มีกิเลสประเภทที่ต่อสู้ธรรมขัดขืนธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเช่นเดียวกันกับกิเลสของพวกเราทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสจึงไม่ลงรอยกันกับธรรมต่อสู้ธรรมอยู่เสมอการที่เราฝืนจิตใจที่ว่าไม่อยากทำนั่นคือตัวกิเลสความไม่อยากทำนั่นการฝืนนี้เป็นเรื่องของธรรมที่ต่อสู้กับกิเลสประเภทไม่อยากทำประเภทอ่อนแอเถื่อนชาเหล่านี้เรื่องของกิเลสทั้งหมดเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูนำมาเป็นแบบฉบับถ้าคิดไปทางเรื่องของกิเลสจะมีตั้งแต่เรื่องกิเลสมาต้อนรับเราทั้งนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกิเลสก็จะมาต้อนรับให้ขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอให้ตำหนิติเตียนตนว่าอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาลูกหลานเหลนของกิเลสก็จะมาช่วยกันกระซิบกระซาบไปทุกแง่ทุกมุมซึ่งไปในแนวทางของเขาอย่างเดียวกันหมดแนวทางของกิเลสกิเลสมีกี่ประเภทกิเลสมีลูกเต้าเหล่ากอหลานเหลนปู่ย่าตายายจำนวนกี่หมื่นกี่ร้อยกี่แสนตัวก็ตามจะมากระซิบกระซาบมาชักชวนจิตใจของเราให้คล้อยตามมากล่อมลงให้หลับสนิทไปได้ด้วยเพลงของเขาถ้าหากเราคล้อยตามไปแล้วเรื่องกิเลสประเภทต่างๆจะแสดงขึ้นอย่างมากมายไม่มีที่สิ้นสุดไปได้เลยเมื่อมีการต่อสู้กิเลสเหล่านี้ก็ต้องถอยตัวออกไปพระพุทธเจ้าก็เป็นนักต่อสู้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสมาแล้วพระสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราองค์ที่สามคือสังฆังสนังกัจฉามิก็ล้วนแล้วตั้งแต่สมบุกสมบันแทบล้มแทบตายมาด้วยกันนี่คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมกิเลสเหล่านั้นกับกิเลสเหล่านี้ที่มีอยู่ในพวกเรานี้เป็นประเภทเดียวกันประเภทต่อสู้ธรรมประเภทเป็นข้าศึกของธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงควรระลึกเสมอเราอย่าได้เชื่อความรู้ความเห็นของเราที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสโดยถ่ายเดียวพยายามต่อสู้กับมันอยู่เสมอเพราะอย่างยิ่งจิตตภาวนานี่แหละมารมักจะมากการให้ทานก็มารไม่ค่อยมากการรักษาศีลมารก็ไม่ค่อยมากการเจริญภาวนานี่แหละมารมีมากดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก็ไม่ปรากฏว่ามารที่ไหนมาลบราพระพุทธเจ้าเหมือนขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวดเพื่อจิตตภาวนาของพระองค์ปรากฏว่ามารมีกี่หลายประเภทมารบกวนหรือรบกับพระพุทธเจ้าแต่ใจสัตว์ของบรมโพธิสัตว์ย่อมเป็นใจเด็ดเดี่ยวอาถานเป็นผู้มีความสัตย์ความจริงต่อสู้อย่างไม่ลดละท้อถอยจนกระทั่งมารทั้งหลายเหล่านั้นได้แตกกระจายพ่ายแพ้ไปหมดปรากฏเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาที่พระไถ่เพราะความเอาจริงของพระพุทธเจ้านี่ก็ควรนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจหรือเครื่องดำเนินของเราแม้จะไม่ได้แบบครูทุกกระเบียดก็ตามแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูไม่ยอมให้กิเลสมาฉุดลากเอาเป็นอาหารว่างของมันเสียโดยถ่ายเดียวพวกเราเป็นอาหารว่างของกิเลสมานานสักเท่าไหร่มันสับมันยำเอาทุกเนี่ยทุกมุมทุกเวลาทุกอิริยาบถ
เราก็ยังยินดีกับการสับยำของมันยินดีในความเป็นอาหารว่างของมันไม่มีการต่อสู้เลยมันก็กลืนเอากลืนเอาเพราะอุบายวิธีของกิเลสนั้นแหลมคมมากทีเดียวเกินกว่าจิตธรรมดาของเราจะทราบความละเอียดของกิเลสที่แหลมคมมากๆนั้นได้เพียงแต่กิเลสประเภทหยาบๆเรายังไม่สามารถแต่ก็ยังพอระลึกได้บ้างเช่นเวลาความโกรธความโมโหโทโสให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดขึ้นเรายังพอระลึกตัวของเราได้ว่าขณะนี้เราโกรธเขาพยายามหักห้ามตนเองนั่นการพยายามหักห้ามตนเองและการรู้ว่าตนกำลังโกรธเขานั้นคือความรู้เท่าทันกับกิเลสประเภทโกรธนี้ขึ้นมาหากไม่มีความระลึกรู้อย่างนี้เลยถือความโกรธความโมโหโทโสความประทุษร้ายนั้นว่าเป็นของดีถ่ายเดียวก็เรียกว่าเป็นอาหารว่างของกิเลสทั้งหมดในตัวของเราตลอดจิตใจไม่มีเหลือเลยแต่นี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราหมายถึงกิเลสประเภทหยาบๆเรายังหลงกลอุบายของมันจนได้แต่ก็ระลึกได้เป็นบางครั้งบางคราวแล้วให้พยายามทำความระลึกไว้อยู่เสมอให้รู้เท่าทันของกิเลสประเภทนี้ส่วนที่ละเอียดแหลมคมหรือลึกซึ้งเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็จะไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราสามารถรู้ไปได้ตามลำดับกำหนดจนขนาดเกิดละเอียดสุดคือกิเลสประเภทสุดท้ายสติปัญญาก็สามารถตามต้นฟาดฟันหั่นแหลกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือด้วยเหนือสติปัญญานี้ไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทจึงกลัวแต่ธรรมมีสติปัญญาเป็นต้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยกลัวอันใดเลยกลัวธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าชนะกิเลสก็เพราะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมจึงกลายเป็นนิมุติธรรมขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายการภาวนาจึงเป็นของยากดังที่กล่าวมานี้เพราะเป็นเรื่องต่อสู้กับกิเลสโดยตรงกิเลสทุกประเภทรวมอยู่ในจิตแห่งเดียวจิตตภาวนาก็ทำงานลงในจิตแห่งเดียวกันจึงไปเจอกิเลสประเภทต่างๆซึ่งรวมตัวอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ต่อสู้กันนั่งภาวนาก็พยายามรู้ขณะจิตของตนปกติเราจะพยายามให้ทราบขณะจิตที่คิดปรุงนั้นย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดจึงต้องอาศัยบทคำบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งตามจริตนิสัยที่ถูกกับตามธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของตนแล้วให้ทำหน้าที่กับธรรมบทนั้นๆด้วยความสนใจจดจ่อโดยความมีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษาจิตให้ทำงานกับคำบริกรรมนั้นเช่นพุทโธพุทโธจะเป็นพุทโธคำใดก็ตามจะช้าหรือเร็วก็ตามให้รู้สึกว่าตนได้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นดูทุกขณะของพุทโธที่ปรากฏขึ้นมานี่เรียกว่าความมีสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามพึงทำอย่างความรู้สึกตัวอยู่ด้วยสติหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตใจก็ย่อมจะสงบตัวลงได้การเริ่มแรกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยย่อมมีความยุ่งยากเป็นธรรมดาเพราะเริ่มแรกเริ่มตั้งรากตั้งฐานเริ่มการเริ่มงานเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีทุนร้อนก็ไม่มีเป็นคนเริ่มทำการค้าขายจนค้าขายไปหรือทำงานไปนานร
ุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปไปเองไม่ขาดตกบกพร่องการงานก็ราบรื่นสม่ำเสมอจิตตภาวนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันพยายามเวลาว่างของเรามีหน้าที่การงานเราก็เคยทำมาอยู่แล้วตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมานั่นเราก็ทำด้วยเวลาคือเวลานั้นทำงานเวลานี้ทำงานเวลานี้ทำงานภาวนาแบ่งเวลาเวลาไว้สำหรับตัวของเราเองไม่ใช่แบ่งไว้สำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์สาวกองค์ใดๆท่านเหล่านั้นท่านถึงความเพียงพอและสมบูรณ์เต็มที่แล้วไม่มาหวังสิ่งตอบแทนใดๆแม้นิดหนึ่งจากพวกเราพุทธบริษัทเลยนอกจากท่านประทานโอวาทเอาไว้เพื่อให้เราดำเนินไปในทางที่ถูกที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยเฉพาะเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาวกองค์ใดมาเกี่ยวข้องหรือแบ่งสรรปันส่วนจากเราเราจึงควรภูมิใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีของเราสำหรับเราจิตเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้เวลาผ่าโผนก็ผ่าโผนเวลาเริ่มต้นก็ย่อมผ่าโผนด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าจิตผู้หญิงผู้ชายนักบวชและคฤหัสถ์จิตไม่มีเพศเป็นสิ่งที่รวดเร็วต่อสิ่งสัมผัสหรือรับรู้ทั้งหลายไม่มีอะไรเทียบเท่าถึงเรื่องความเร็วจิตเป็นที่หนึ่งในโลกนี้เมื่อฝึกหัดสติให้มีความรวดเร็วสัญญาให้มีความรวดเร็วไปตามๆกันแล้วจิตก็เพื่อมตัวปรุงออกมาสติปัญญาก็ทราบทันทีทันทีเพราะความปรุงของจิตนั้นความคิดของจิตนั้นเป็นเหมือนกับการปลุกสติปัญญาให้ตื่นไปพร้อมๆกันตามรักษากันในทันทีทันใดนี่คือท่านผู้ที่พร้อมมูลด้วยสติปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้น พากันพยายามอบรมจิตใจให้เห็นความเยือกเย็นใจของตนด้วยการภาวนาจริงๆและให้เห็นมีตั้งแต่ในแบบตามตำหลักตำลาที่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิท่านให้ชื่อว่าความสุขความเย็นใจความสงบร่มเย็นนั่นเป็นชื่อความที่จะสงบเย็นใจหรือความเดือดร้อนวุ่นวายมันอยู่ที่จิตท่านจึงสอนให้เราได้อบรมจิตใจฝึกฝนหรือบังคับจิตใจของตนเพราะใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของเจ้าของต้องรับผิดชอบต้องรักษาเอาเองเจ้าของของจิตคืออะไรคือสติปัญญาสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่เหนือจิตลำพังจิตมีแต่ความรู้เฉยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วไม่มีความใคร่ครวญหรือตรึกตรองในสิ่งต่างๆว่าผิดถูกดีชั่วประการใดมีแต่รู้เย็นรู้ร้อนรู้หนาวรู้เท่านั้นไม่รู้ลึกซึ้งลึกละเอียดละออกว้างขวางไปยิ่งกว่านั้นนอกจากสติปัญญากับปัญญาจะเป็นผู้รู้ให้เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์เบิกทางให้จิตไปด้วยความปลอดภัยไร้ทุกข์เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นเจ้าของของจิตรักษาจิตให้แคล้วคลาดปลอดภัยนี่วิธีภาวนาอย่างอื่นก็ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังมามากพอสมควรวันนี้จึงขอแสดงถึงเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นบทสำคัญเป็นธรรมสำคัญให้เหมาะสมกับจิตของเราซึ่งเป็นภาชนะของธรรมเป็นพระสิ่งที่คู่ควรแก่ธรรมให้ได้รู้รสของธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่บ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้
ในขณะจะนอนละนอนก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาจนกระทั่งหลับกับคำบริกรรมนั้นเป็นความหลับได้สนิทดีดีกว่าที่เราคิดในเรื่องต่างๆตามประสีภาษาของจิตหรือตามยถากรรมเวลาหลับไปก็ละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาจิตที่รวมตัวอยู่ด้วยบทธรรมและหลับลงไปก็ยอมหลับสนิทดีฝันก็ไม่ฝันได้ตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีความกระปรี้กระเปร่าจิตใจก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนี่อำนาจแห่งผลที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาเป็นอย่างนี้มีเพียงอธิบายขั้นธรรมดาพื้นพื้นท่านผู้ฝึกหัดเริ่มฝึกหัดทั้งหลายได้เข้าใจวิธีปฏิบัติและสูงกว่านั้นยังมีสูงยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งสูงสุดของขั้นแห่งธรรมขั้นแห่งจิตที่เกิดขึ้นจากจิตภาวนายังมีเป็นลำดับจนกระทั่งวิมุตตินิพพานนั่นแหละเรียกว่าขั้นสูงสุดการฝึกฝนอบรมจิตให้ถึงขั้นนั้นเรียกว่าหมดพยศโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดมารังแกจิตใจอีกแล้วจิตใจเป็นอิสรภาพอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นหมายถึงขั้นสูงสุดของจิตของธรรมขั้นที่เราดำเนินในเวลานี้เพื่อความสงบเย็นใจใจเป็นสมบัติที่มีค่ามากเหนือสมบัติใดๆพยายามรับผิดชอบตัวเองด้วยการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจอันใดเป็นภัยแล้วให้ฝืนต่อสู้ฝืนต้านทานอย่าคล้อยตามมันจะเป็นความกำเริบขึ้นในทางทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อมีการระมัดระวังรักษาอยู่จิตใจก็ย่อมเยือกเย็นเพราะปลอดภัยจากสิ่งก่อกวนสิ่งทำร้ายจากจิตใจใจย่อมสะดวกสบายพระที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถท่านก็ฝืนเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละคือต่อสู้ฝืนสิ่งที่เป็นกิเลสเพื่อความเป็นธรรมต่อสู้กิเลสเพื่อทำดำเนินได้สะดวกสบายฆ่าฟันหันแหลกกับกิเลสเพื่อให้หมดไปจากจิตใจเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ทำทั้งแท่งจึงต้องต่อสู้กันด้วยความลำบากลำบนถ้าองค์ใดก็ตามต้องเป็นผู้ต่อสู้ทั้งนั้นถ้าเป็นผู้ตั้งใจจะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสแล้วต้องเป็นผู้ต่อสู้ต้องเป็นผู้รับภาระความหนักความเบาประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาหรือเกิดขึ้นจากงานคือการทำภาวนาไม่ใช่อยู่ๆก็จะเกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เช่นนั้นต้องได้พยายามด้วยกันทุกคนจิตเป็นสิ่งที่ยืนยันเรื่องความเกิดความตายเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏสังสารวัฏหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเพราะสิ่งที่พาให้หมุนมีอยู่กับจิตใจเป็นเชื้ออยู่ภายในทำให้จิตนี้จะเกิดในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วต่างกันเชื้อที่พาให้เกิดท่านเรียกว่าอวิชชาจะพาให้เกิดดีเกิดชั่วเกิดในกำเนิดต่างๆนั้นเป็นเพราะวิบากที่แฝงอยู่กับอวิชชาอันเป็นเชื้อพาให้เกิดนั้นนักจิตภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องการท่องเที่ยวของจิตได้ดีและเต็มที่ไม่มีทางสงสัยนอกจากนั้นไม่มีทางพิสูจน์ได้
ใครจะเรียนจบถ้ากลายปีดกก็จบได้แต่ชื่อแต่ความสำคัญมั่นหมายไม่ได้จบในความจริงเพราะความจำที่เรียนมากับความจริงที่รู้ที่เห็นขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นต่างกันอยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมเหล่านี้จึงต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วด้วยดีจึงทรงประกาศยืนยันถึงเรื่องสัจธรรมเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกและสิ่งที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้แก่สมุทัยคือกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆพระองค์ทรงค้นพระองค์ทรงปฏิบัติรู้มาจากการปฏิบัติสอนโลกเพื่อจากการปฏิบัติจากการความรู้จริงเห็นจริงจริงผู้จะพิสูจน์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าจะพิสูจน์ด้วยการเรียนไปจะพิสูจน์ด้วยความจำเฉยๆนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปมากน้อยก็จะเข้าใจไปเดิมหนักเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วปิดไม่อยู่รู้ที่จิตนี้ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกวันนี้ก็พากันมามากมาฟังธรรมจำศีลภาวนาเป็นโอกาสอันดีที่สังขารร่างกายก็อำนวยเรียกว่าเครื่องมือทำงานทั้งทางโลกและทางธรรมกำลังอำนวยชีวิตลมหายใจก็เดินไปตามร่องตามรอยไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ขัดไม่ขวางเราจึงได้ประกอบกิจการงานทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยความสะดวกราบรื่นดีงามด้วยมาปัจจุบันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะและปฏิบัติตนในรักษาศีลฟังธรรมจะเดินเมตตาภาวนาเพื่อนำความดีเข้าสู่จิตแล้วก็จะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนทั้งปัจจุบันอนาคตนอกจากนั้นยังเป็นคติตัวอย่างแก่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังหรือประชาชนทั่วไปผู้หวังคุณงามความดีอยู่ไม่เสียผลเสียประโยชน์ทั้งภายนอกภายในใจของเราท่านจงพากันพยายามบำเพ็ญฝืนการอยากเป็นคนดีต้องฝืนฝืนสิ่งที่ชั่วเพื่อความดีถ้าไม่ฝืนก็ผ่านไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพาให้เราฝืนสาวกทั้งหลายพาให้เราพาฝืนท่านได้ดิบได้ดีด้วยความสุขความเจริญโดยลำดับจนกระทั่งถึงนิมิตพระนิพพานด้วยการฝืนด้วยการต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเราก็เป็นต้องพยายามดำเนินตามแบบครูของเราความเป็นที่มงคลเราจะพึงได้รับสำหรับตัวของเราด้วยกันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้